สืบเนื่องมาจากเมื่อคืนนี้ที่ได้นำเสนอคลิปหนึ่งของตำรวจชุดอ้างว่าเป็นชุดปราบปรามยาเสพติดเป็นเจ้าพนักงานปราบปรามยาเสพติดซึ่งเรื่องเนี้ยจะฝากไปยังทางนวากาศโทโสพลสัมภาวเทศได้ซอยไปดำเนินการตรวจสอบว่าตำรวจที่อ้างซื้อมาเนี่ยมีบุคคลใดเนี่ยที่เป็นเจ้าพนักงานปราบปรามยาเสพติดแล้วก็ผมมีคลิปวงจรปิดผมจะเปิดคลิปวงจรปิดในชุดที่สภ.เมืองได้บุกเขามาจับกลุ่มตัวนายอาทิตย์หลังจากนั้นเขาจะเปิดคลิปตำรวจที่ชี้หน้าคนถ่ายคลิปว่าเขาบอกอนุญาตให้ถ่ายผิดกฎหมายผิดพรบ.บุคคลเองของเขาอะนะครับแล้วก็จะอ่านคำพิพากษาคำพิพากษาดังกล่าวนี่อยู่ที่ศาลแขวงจังหวัดอุบลผมอยากให้ตำรวจอุบลได้ฉลาดได้เอาความรู้ความสามารถได้ฉลาดแม้ว่าที่ผ่านมาเลิกแล้วต่อกันซะความบ่ฉลาดถ้าโง่อยู่กับมือนี้ก็ถือว่าถ้าได้เข้ามาเบิ่งรายการผมให้ฉลาดทุกคนทุกท่านนะความฉลาดสิเป็นผลดีต่อการปฏิบัติหน้าที่เป็นผลดีต่อประชาชนบ่ได้เว้ากระทบกระเทียบบ่ได้เว้าแดกดันผู้ใดแต่ว่าเว้าด้วยความจริงใจเบิ่งหน้าตาผมดิผมเว้าด้วยความจริงใจผมอยากให้ตำรวจอุบลราชธานีฉลาดครับเบิ่งคลิปวงจรปิดซะก่อนคุณไอรดาซึ่งเป็นภรรยาของผู้ต้องหาเนี่ยผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยได้ส่งมาให้เมื่อวานนี่เมื่อวานเปิดประท่านเปิดมื้อนี้ครับประมาณ10นาทีเป็นรถของตำรวจที่วิ่งเข้ามาบ่แน่ใจนะครับคลิปวงจรปิดบ่น่าสิมีเสียงหรือมีเสียงอื้อผมเข้าใจว่าเกิดความสงสัยว่าเอ๊ะเป็นหยังสภ.เราเสือโกกคอยเขามาจับอยู่ในสภ.เมืองตำรวจจากสภ.เมืองคอยเขามาจับอยู่ในเขตของสภ.เราเสือโกกครับนี่เป็นคลิปวงจรปิดในขณะเกิดเหตุเมื่อวานนี้เห็นน้องผู้หญิงเสื้อขาวๆอยู่ด้านซ้ายมือที่กำลังถ่ายคลิปอยู่เห็นบ่ครับจะมีคนถ่ายจริงๆมีคนถ่ายคลิปอยู่ 2-3 คนประเด็นที่ผมตั้งไว้คือบุกรุกหรือไม่มีเหตุสงสัยหรือเชื่อได้จังไหนว่าน้องคนนี้เขากระทำความผิดหรือผิดเหตุผิดกฎหมายอีหยังอยู่ๆคอยบุกเขามาแล้วก็มาจับกลุ่มขึ้นรถแล้วเอาไปตรวจทีมาจับกลุ่มขึ้นรถแล้วเอาไปตรวจทีอยู่ที่สภ.เมืองมาอีกแล้วเห็นนะแล้วก็มีไทมุ่งเป็นจำนวนมากได้ยินเสียงเอะอะโวยวายกำลังมีคนเดินไปย่างเข้าไปบึงเห็นผู้ชายเสื้อดำๆบ่ครับได้เดินมาชี้หน้าคนถ่ายคลิปนี่เห็นบ่ครับแล้วก็มีการสวมใส่กุญแจมือลากถูงัดตัวเข้าไปในรถนี่กำลังซีนากันอยู่นี่ภาพที่ซีนากันอยู่เห็นป่ะครับนี่อ่ะโอเคเขาก็เดินมาแล้วก็ไปควบคุมตัวต่อมีกล้องวงจรปิดถ้าถามว่าทั้งผู้เสียหายหรือน้องเขา
เขายังมีปัญหาเพราะเขาบอกยังมีปัญหาดอกแต่ว่าในส่วนที่ตำรวจชุดเนี่ยถ้าได้กระทำที่มันบ่ถูกต้องตามกฎหมายก็ผมมีตัวแทนของนักรบด้านเถื่อนสิไปดำเนินการในจุดนี้นี่เป็นคลิปภาพวงจรปิดที่อยู่ฝั่งตรงข้ามถนนฝั่งตรงข้ามนะครับยังบ่รู้ว่าเจรจากันอีหยังแน่อันนี้อยู่อีกมุมนึงอ่ะแล้วก็มีรถอีกคันนึงเข้ามาได้ตัวขึ้นรถไปแล้วครับหนึ่งขั้นออกไปผมสิตัดภาพมายังคลิปที่ถ่ายด้วยมือถือของน้องผู้เสียหายเขาจะคุมคุณจะมีข้อหาที่ถ่ายรูปผมโดยไม่รับอนุญาตขอเชิญตัวไปที่โรงพักนะครับไม่เกี่ยวค่ะหนูมีสิทธิ์ถ่ายผมไม่ได้อนุญาตให้คุณถ่ายคุณรู้จักพรบ.หนูมีสิทธิ์ถ่ายนะคะรู้จักพรบ.การใช้การถ่ายรูปบุคคลไหมคุณจะมีข้อหาที่ถ่ายรูปผมโดยไม่รับอนุญาตขอเชิญตัวไปที่โรงพักนะครับไม่เกี่ยวค่ะหนูมีสิทธิ์ถ่ายผมไม่ได้อนุญาตให้คุณถ่ายคุณรู้จักพรบ.หนูมีสิทธิ์ถ่ายนะคะรู้จักพรบ.การใช้การถ่ายรูปบุคคลไหมคุณคุณจะมีข้อหาที่ถ่ายรูปผมโดยไม่รับอนุญาตขอเชิญตัวไปที่โรงพักนะครับไม่เกี่ยวค่ะหนูมีสิทธิ์ถ่ายผมไม่ได้อนุญาตให้คุณถ่ายคุณรู้จักพรบ.หนูมีสิทธิ์ถ่ายนะคะคุณรู้จักพรบ.การใช้การถ่ายรูปบุคคลไหมคุณเขาไม่หนูโทรไปถามแล้วเขาไม่ให้จับขึ้นนะไม่ให้ขึ้นรถเด็ดขาดเอ้าต่อยได้ยังไงต่อยได้ยังไงอะโทรบอกแล้วโทรบอกแล้วเดี๋ยวตำรวจในพื้นที่ก็มาช่วยได้หรอเร็วเลยไม่ได้อย่าเข้ารถเขาไม่ให้ขึ้นไม่ให้ขึ้นเรียนข้ามาข้ามาเรียนทางขึ้นจากกรมข้อหาด้วยไปไม่ได้ยังไม่รู้เลยว่าผิดหรือไม่ผิดมาจับเรื่องอะไรยังไม่มีหลักฐานเลยยังไม่มีหลักฐานว่าผิดอะไรเลยจับขึ้นได้ยังไงแล้วมาด่าคนแรกคนนี้เมื่อกี้แล้วคุณจับขึ้นรถได้ยังไงในเมื่อยังไม่มีข้อหาบินบอกให้มายังไม่มีข้อหาจับขึ้นรถเรื่องอะไรแล้ววิ่งมาขับวิ่งมาทำไมเอาวิ่งมาไม่มาเข้ามาในบ้านคนอื่นนี่หมายว่าอะไรไหมยังไม่ได้เข้าบ้านเลยผมยังบุญไม่เชิญไปตรวจสอบเอาเชิญไปเชิญตัวไปตรวจสอบเอาตรวจสอบที่หนึ่งกันตามตัวเดี๋ยวจะไปมอมีกิจการที่ไหนนี่หมายจับนี่ไหนนี่หมายมาผมเป็นเจ้าหนี้ปราบปรามยาเสพติดครับครับผมแจ้งเลยแจ้งผมแจ้งเมื่อกี้มีการรอนมาหลังเอ้าผมยังไม่ได้ให้อนุญาตให้ถ่ายรูปแล้วคุณถ่ายวิดีโอคุณรู้ไหมว่ามีความผิดไหมต้องมันต้องถ่ายเป็นหลักฐานอยู่แล้วมันถ่ายเป็นหลักฐานอยู่แล้วถ่ายรูป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 เรามาด่าคนแม่ตำรวจอยู่นี่มาเชิญตัวเออทำเขาแรงอ่ะทำดีๆก็ได้เขาถึงเขาเดินเขาถึงมาครับเขามาทำอะไรอย่างไรครับลูกครับแรงไหมครับเขาขับขึ้นตอนไหนก็เห็นอยู่นี่กล้องมีอยู่บ้านน่ะเขาแรงไหมครับแรงซื้อกล้องนี่ครับกล้องเออเขาแรงหรอกไหมครับ
ผมเชิญกลับไปโรงพยาบาลนั้นนะครับทั้งหมดเลยเพราะว่าพายลูกผมมาขนาดโดยที่ผมไม่ถึงชุดที่แล้วมาเขาบอกว่าถ่ายได้ไม่มีปัญหาชุดเนี่ยชุดกล้องเมืองนี่แหละเขาไม่ได้ออกเลยตอนที่เขาคนร้ายออกมาเมื่อเดือนไอ้กันยายนเนี่ยคุณรู้ไหมไม่หนูไม่รู้แต่ว่าเมื่อวานเนี่ยโทรไป191เขาบอกว่าถ่ายได้แต่ว่าห้ามเอาไปลงโซเชียลโดยที่ไม่ได้อนุญาตเขาว่าอย่างนี้ไม่ได้ไปเผยแพร่ใช่ไหมพี่เผยแพร่ไหนคุณจะให้คุณอ่านคนอื่นรู้มีคลิปที่ตำรวจนะครับนอกเครื่องแบบไปตรวจฉี่ตรวจปัสสาวะเนี่ยบุคคลต้องสงสัยแล้วชาวบ้านก็แอบถ่ายคลิปมาแล้วก็บอกว่าตำรวจมาหาคินมาผมอยากจะทำความเข้าใจอย่างนี้ครับทุกท่านนะเข้าใจตรงกันนะครับก่อนว่าปัญหาการเสพยาเสพติดเนี่ยผู้ป่วยที่เสพยาเสพติดเนี่ยปัจจุบันมีมากครับพอเมายาแล้วนะครับสร้างความเดือดร้อนรำคาญมากครับเราได้รับแจ้งเหตุเนี่ยทุกวันเนี่ยเกี่ยวคนเมายาเนี่ยเยอะมากแล้วตำรวจเนี่ยเวลาไประงับเหตุนะครับก็ไม่ได้ก่อเหตุอะไรเพียงแต่เขากำลังอารวาสคลองสติไม่ได้ตำรวจไปเอาปืนไปยิงเขามันก็ผิดกฎหมายเราแค่คอยดูระงับเหตุแล้วตำรวจเนี่ยบางทีก็พลาดพังบาดเจ็บล้มตายไปจำนวนไม่น้อยเราจะทำยังไงกันครับในเมื่อกฎหมายบอกนี้ครับเสพยาเสพติดเนี่ยปัจจุบันเนี่ยไม่มีความผิดแล้วนะครับมันแทบจะไม่มีบทกำหนดโทษเลยเรื่องการเสพยาติดคนเสพยาเนี่ยครับถ้าตรวจพบว่าเสพยาติดเนี่ยเขาให้ส่งตัวไปเป็นบัตรฟื้นฟูคือส่งไปโรงพยาบาลไปรักษาบำบัดฟื้นฟูเท่านั้นเองนะมันไม่มีโทษนะครับคนเสพยาเนี่ยนะครับเป็นผู้ป่วยตามกฎหมายใหม่ซึ่งเป็นความฝันของผู้ออกกฎหมายนะครับว่าเราต้องดูแลผู้ป่วยแล้วมันก็มีผู้ป่วยเนี่ยผู้เสพยาเยอะมากผมยืนยันนะว่าผู้เสพเนี่ยไม่มีโทษทางกฎหมายมันไม่มีโทษตามพวกนั้นดังนั้นเนี่ยเมื่อคนเนี่ยถูกจับเรื่องสับเจ็ดคุณไม่ต้องไปเสียเงินให้ตำรวจเพราะมันไม่มีโทษอะไรงั้นที่คนเราบอกว่าถ้ามันมีตำรวจที่มันคิดไม่ดีมันจะมารีดไถเงินไม่ต้องไปเสียเงินเสียทองให้เขามันไม่ผิดอะไรเขาตำรวจถ้าเขาตรวจเจอเขามีหน้าที่ต้องส่งคุณไปที่โรงพยาบาลไปให้หมอให้หมอจ่ายยาดูแลรักษาเพื่อเขาพ้นจากสภาพที่นี่ผมสิอ่านคำพิพากษาของศาลแขวงจังหวัดอุบลด้วยซ้ำนะครับสิอ่านให้ฟังศาลมีคำพิพากษาในเรื่องของคดีของคุณอภิชัยกูมีผมอ่านคำพิพากษาให้ฟังสักก่อนเดี๋ยวผมสิอธิบายรายละเอียดทั้งมติเกิดขึ้นคำพิพากษาวันที่28พฤศจิกายน2565พนักงานอัยการคดีศาลแขวงอุบลราชธานีนายอภิชัยกุมีความผิดต่อเจ้าพนักงานและหูโทษผมจะอ่านมาถึงหน้าที่6เพื่อรวบรัดตัดตอนมาหน้าที่6เลยเอาหน้าที่5ก่อนหน้าที่5สิทธิในการตรวจสอบการใช้อำนาจของรัฐเป็นสิทธิที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560ให้การรับรองและคุ้มครองตราบเท่าที่การใช้สิทธิเช่นว่านั้นไม่กระทบกระเทือนหรือเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของรัฐความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนและไม่ละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่นการที่ผู้เสียหายกับพวกซึ่งเป็นเจ้าพนักงานตำรวจตั้งจุดตรวจจุดสกัดเพื่อป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและยาเสพติดเป็นการใช้อำนาจในการสืบสวนคดีอาญาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาอันเป็นการใช้อำนาจของรัฐจึงอยู่ภายใต้การถูกตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่จากประชาชนถ้าบุคคลเมื่อสักครู่นี้เป็นผู้กองตั้งใจฟังดีๆนะพ่อเอ้ยตั้งใจฟังเอาดีๆนะไม่ต้องพนมมือตั้งใจฟังกับย่างเดียวกับพ่อผมไม่เป็นพระจำเลยจึงมีสิทธิ์ตรวจในการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของผู้เสียหายกับพวกได้และหากการใช้สิทธิ์ตรวจสอบอยู่ภายใต้ขอบเขตที่เหมาะสมย่อมไม่ถือเป็นความผิดฐานต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานในการปฏิบัติตามหน้าที่แม้พยานโจทก์ต่างเบิกความในทำนองเดียวกันว่าจำเลยจอดรถบริเวณจุดตรวจสกัดโดยที่เจ้าพนักงานตำรวจไม่ได้เรียกให้จอด10ตำรวจเอกไพศิษฐ์และดาบตำรวจพงพันธ์ขอให้จำเลยเคลื่อนรถออกไปแต่จำเลยปฏิเสธจากนั้นจำเลยลงจากรถแล้วหยิบโทรศัพท์เคลื่อนที่ขึ้นมา
บันทึกภาพเคลื่อนไหวถ่ายทอดสดรอบบริเวณจุดตรวจแต่ก็ได้ความจากผู้เสียหายเบิกความประกอบกับพฤติการของจำเลยว่าจำเลยใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่บันทึกภาพเคลื่อนไหวถ่ายทอดสดเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานตำรวจและสอบถามเจ้าพนักงานตำรวจซึ่งกำลังปฏิบัติหน้าที่ว่าตั้งด่านโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ซึ่งเมื่อตรวจดูบันทึกภาพเคลื่อนไหวซึ่งบันทึกไว้ในวัตถุพยานหมายวล.2ก็ไม่ปรากฏว่าจำเลยกระทำการดังกล่าวด้วยอาการไม่สุภาพหรือใช้วาจาหยาบคายนอกจากนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติยังได้ออกมาตรการเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานตำรวจในการตั้งด่านตรวจจุดตรวจและจุดสกัดเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีมาตรฐานเพื่อสร้างความมั่นใจและภาพลักษณ์ที่ดีในการบังคับใช้กฎหมายกับประชาชนอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากมีข้อครหาของสังคมว่าการตั้งจุดตรวจจุดสกัดของเจ้าพนักงานตำรวจในสังกัดอาจกระทำไปเพื่อเรียกหรือรับผลประโยชน์จากผู้ที่ใช้รถใช้ถนนโดยมิชอบและมีการร้องเรียนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานตำรวจตามจุดตรวจจุดสกัดว่าก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนปรากฏตามบันทึกข้อความฉบับลงวันที่13ธันวาคม2556เอกสารหมายล.6ซึ่งตรงนี้แหละครับสำคัญซึ่งตรงลูกศรสีแดงนะครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติหาได้มีนโยบายห้ามมิให้ประชาชนใช้สิทธิ์ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานตำรวจด้วยวิธีบันทึกภาพเคลื่อนไหวทั้งไม่ปรากฏว่ามีบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดห้ามไม่ให้ประชาชนกระทำเช่นว่าอธิบายขยายความคือสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่เคยออกประกาศห้ามมิให้ประชาชนเนี่ยถ่ายคลิปและกระบมนอกจากไม่ได้ห้ามแล้วไม่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดบ่มีกฎหมายฉบับใดเลยที่ไม่ให้ประชาชนถ่ายภาพบ่มีเลยครับถ่ายภาพตำรวจชุดดังกล่าวนั่นถ้าปฏิบัติหน้าที่ที่จริงอ่ะพวกมึงต้องแต่งเครื่องแบบมึงกับบ่แต่งอ่านต่อให้มันจบนะครับแม้การที่จำเลยใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่บันทึกภาพเคลื่อนไหวบริเวณด่านตรวจอาจติดภาพบุคคลอื่นซึ่งถูกเจ้าพนักงานตำรวจเข้าตรวจสอบอันอาจเป็นการกระทบสิทธิส่วนบุคคลของผู้ถูกตรวจสอบตามที่ผู้เสียหายอ้างก็เป็นเรื่องที่บุคคลซึ่งได้รับความเสียหายจากการกระทำของจำเลยต้องว่ากล่าวเอาความกับจำเลยภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับที่เกี่ยวข้องเห็นป่ะครับต่อนะครับนี่เป็นบันทึกการยินยอมให้ตรวจปัสสาวะและผลการตรวจเบื้องต้นเขียนที่สถานีตำรวจภูธรเมืองอุบลราชธานีแต่ว่าจับอยู่เหล่าเสือโกกเขตสพ.เหล่าเสือโกกแต่ว่าเอาไปตรวจอยู่ที่อุบลราชธานีสพ.เมืองอุบลเป็นยังคือประสงค์เหล่าเสือโกกอ่ะเอาผมถามก่อนนะเป็นยังคือบ่เอาทรงในท้องที่ของเราเสือโกกมีนัยยะอะไรหรือไม่บันทึกนี้จัดทำขึ้นไว้เป็นหลักฐานเพื่อแสดงว่าวันที่30พฤศจิกายน2565เวลา 8:30 นเจ้าพนักงานฟังนะครับเจ้าพนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดโดยร้อยตำรวจเอกทรงฤทธิ์สังทองรองสวัสดิ์สืบสวนสอบสวนร้อยตำรวจเอกกิตติเชษฐ์วันทาวงศ์รองสวัสดิ์ร้อยตำรวจตรีสมบัติศรีระบุตรดาบตำรวจยุทธนาทองศรีดาบตำรวจชัยกฤตชนะภัยดาบตำรวจสุริยาตั้งพรมจันทร์ดาบตำรวจกิตติดาบตำรวจนัฐกิจ
แสนคุ้มดาบตำรวจโสลบภูนชาติดาบตำรวจณัฐพงษ์รักวิจิตรและสิบตำรวจเอกธินกรพรมทองบันทึกนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นหลักฐานแสดงว่าเจ้าพนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดนี่คือบันทึกน่าจะเป็นชุดจับกลุ่มแต่ว่าผมไปเบิ่งในบันทึกจับกลุ่มที่นี่บันทึกจับกลุ่มในบันทึกจับกลุ่มบ่ได้ใจว่าเดี๋ยวจะต้องดำเนินการต่อไปว่ามีสพ.มีเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสพ.เราเสือโกกลงน้ำนำนี่เป็นอ่านให้ฟังแล้วว่าถูกต้องจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานอันนี้เป็นบ่แน่ใจว่าเป็นลายเซ็นของทุกคนหรือไม่อันนี้บ่แน่ใจนะผมบ่แน่ใจเดี๋ยวนะครับเบิ่งก่อนเบิ่งก่อนนะที่นี่เรื่องเล่าดังกล่าวที่เกิดขึ้นทั้งผู้ต้องหาตอนนี้ศาลมีคำพิพากษาแล้วศาลมีคำพิพากษาแล้วปรับ 2,000 ปรับประมาณ 2,400 บาทเดี๋ยวนะครับปรับประมาณ 2,400 บาทถ้าผมจำไม่ผิดนะมืออื่นต้องไปได้งานตัวอยู่ที่คุ้มประพฤติสิ่งที่ข้างค่าใจนั่นคือการไปจับกลุ่มอยู่ในเขตพื้นที่เราเสือโกกข้ามเขตมาจากสพ.เมืองแล้วบันทึกยินยอมการตรวจชี้แน่มีเฉพาะสพ.เมืองเหตุใดที่ถามนะเหตุใดค่อยจับไปอยู่ที่สพ.เมืองเดี๋ยวผมเบิ่งหลักฐานของโรงพยาบาลก่อนนะเอกสารบางอย่างผมไม่สามารถเอามาเผยแพร่ได้อะนะครับบันทึกยินยอมให้การตรวจชีบันทึกจับกุมบันทึกจับกุมบันทึกจับกุมคุณอนุวัฒน์ทองผานะซื้อที่จริงไล่เส้นมันบ่คือกันเด้ไล่เส้นในบันทึกไม่สมัครใจเข้ารับการบำบัดฟื้นฟูกับบันทึกยินยอมนี่ไล่เส้นมันบ่คือกันนะมันคล้ายๆกันที่ซื้อไล่เส้นคล้ายๆกันนะครับสุริผมเบิ่งไล่เส้นแล้วแต่ผมบ่ได้ผมเอามาเปิดเผยนะครับเดี๋ยวที่มีปัญหาภายหลังนะครับแต่ว่าสงสัยว่าในบันทึกจับกลุ่มนี่ตอนที่บันทึกจับกลุ่มนี่มีลงซื้อมีเจ้าที่สพ.เหล่าเสือโกกประกอบด้วยพันตำรวจโทสุรชัยใจเมืองอันนี้เป็นบันทึกจับกลุ่มสวัสดิ์สืบสวนสอบสวนร้อยตำรวจเอกอำนาจเชิดสูงเนินรองสวัสดิ์10จ่า10ตำรวจเพชรลุนสำรงผมไม่แน่ใจว่าบันทึกจับกลุ่มซึ่งได้ลงซื้อในบันทึกจับกลุ่มเนี่ยสพ.เราเสือโกกได้จับกลุ่มจริงหรือไม่ได้ไปจับจริงบ่ถ้าบ่ได้จับจริงแต่ว่าลงซื้อบันทึกการจับกลุ่มมีสิทธิ์ร่วงนะครับมีสิทธิ์ร่วงนะครับท่านบ่ได้ไปจับถ้าท่านบ่ได้ไปจับท่านไปลงซื้อ157นะครับแต่ว่าถ้าท่านได้ไปจับแล้วไปแต่ว่าคลิปวงจรปิดมันมีเป็นหลักฐานอยู่ครับคลิปวงจรปิดมีเป็นหลักฐานเพราะฉะนั้นถ้าท่านบ่ได้ไปจับกลุ่มแต่ว่าท่านมาลงทีหลังระวังนะครับ157นะครับผมสิเบิ่งเรื่องของผลการตรวจฉี่ผลการตรวจฉี่ของเนกาทีฟเดี๋ยวนะครับผลการตรวจฉี่โรงพยาบาล
โรงพยาบาลโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์เป็นกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ก็เป็นตรวจเบื้องต้นแต่ว่าปกตินะครับจับอยู่เราเสือโกกผมเข้าใจผิดป่ะผู้ใดมีความรู้นะเลือกบัตรปปสเอาน้ำอยู่แล้วครับคุณสันบุตรนครพาเลาะเรื่องบัตรเจ้าหน้าที่ปปสเป็นหน้าที่ของพี่โสพลสัมภาวเทศที่ต้องตรวจสอบตามคำกล่าวอ้างของเขาแล้วในการใช้บัตรปปสเขาน่ะมันสมเหตุสมผลสมควรหรือไม่เรื่องนี้พี่โสพลสัมภาวเทศถนัดอยู่แล้วกันยังข้างค่าใจอยู่คือเก่านั่นแหละเรื่องของฝนสิตกเรื่องของการเขามาจับอยู่นอกพื้นที่แล้วเอากลับไปสพเมืองอุบลนะเอาไปดำเนินคดีอยู่ที่สพเมืองอุบลนะแล้วถ้าลุงไล่มือซื้อบอกว่ามีพันตำรวจโทของเราเสือโกกอยู่เอ้าแล้วก็คือบ่เอาส่งเราเสือโกกคะสันฮะคือบ่ส่งเราเสือโกกโอ้คลิปนี้นี่เป็นคลิปที่ถอดต้องถอดบทเรียนให้สั่งบทเรียนราคาแพงให้แกตำรวจคนเมื่อสักครู่นี่มื้อนี้ว่าแต่เรื่องของอุบลนะขออนุญาตเปิดคลิปอีกครั้งนึงก่อนที่ไปวารินเข้าจับกุมคุณจะมีข้อหาที่ถ่ายรูปผมโดยไม่รับอนุญาตขอเชิญตัวไปที่โรงพักนะครับเข้าจับกุมคุณจะมีข้อหาที่ถ่ายรูปผมโดยไม่รับอนุญาตขอเชิญตัวไปที่โรงพักนะครับไม่เกี่ยวค่ะหนูมีสิทธิ์ถ่ายผมไม่ได้อนุญาตให้คุณถ่ายคุณรู้จักพรบหนูมีสิทธิ์ถ่ายนะคะคุณรู้จักพรบการใช้การถ่ายรูปบุคคลไหมคุณเขาไม่หนูโทรไปถามแล้วเขาไม่ให้จับขึ้นนะไม่ให้ขึ้นรถเด็ดขาดเอ้าต่อยได้ยังไงต่อยได้ยังไงอะโทรบอกแล้วโทรบอกแล้วเดี๋ยวตำรวจในพื้นที่ก็มาช่วยได้หรอกเร็วเลยไม่ได้อย่าเข้ารถเขาไม่ให้ขึ้นไม่ให้ขึ้นเรียนข้ามาพ่อใหม่เลยทางขึ้นจากกรมข้อหาด้วยไม่ได้ยังไม่รู้เลยว่าผิดหรือไม่ผิดมาจับเรื่องอะไรยังไม่มีหลักฐานเลยยังไม่มีหลักฐานว่าผิดอะไรเลยจับขึ้นได้ยังไงน้ำมันด่าคนแรกผิดเมื่อกี้แล้วคุณจับขึ้นรถได้ยังไงในเมื่อยังไม่มีข้อหาบอกให้มายังไม่มีข้อหาจับขึ้นรถเรื่องอะไรแล้ววิ่งมาทำไมเอาวิ่งมาไม่มาข้างแม่ที่บ้านคนอื่นมีหมายมาอะไรไหมยังไม่ได้เข้าบ้านเลยผมยังบุญเข้าไปเชิญไปตรวจสอบเอาเชิญผมเชิญตัวไปตรวจสอบเอาตรวจสอบที่ไหนกันตั้งตัวบอมีกิจการที่ไหนมีหมายจับมีหมายมาผมเป็นเจ้าหน้าที่ปราบปรามยาเสพติดครับปราบปรามแจ้งเลยผมแจ้งผมแจ้งให้เมื่อกี้นี่ร้อนมาหลังเอาผมยังไม่ได้ให้อนุญาตให้ถ่ายรูปแล้วคุณถ่ายวิดีโอคุณรู้ไหมว่ามีความผิดไหมต้องมันต้องถ่ายเป็นหลักฐานอยู่แล้วมันถ่ายเป็นหลักฐานอยู่แล้วเอ้าอันนี้นะครับใครผมจำได้ทันเลยผมขออนุญาตนะได้ครับได้ถ้าตำรวจไม่มีความถ้าตำรวจบริสุทธิ์ใจกับพวกเราเราก็ไม่เราก็สามารถลบได้ทันทีเราไม่ได้ไปเอาลงสื่อโซเชียลถ้าเราไปลงสื่อโซเชียลจะเชื่อตัวเขาวิ่งออกมาธรรมดาคนแม่ตำรวจอยู่นี่เชื่อตัวชื่อแม่นบ่ทำเขาแรงอ่ะทำดีๆก็ได้เขาดีครับคุณมาครับเขามาทำอะไรอย่างไรครับลูกครับแล้วเขาขับขึ้นตอนไหนคอยเห็นอยู่นี่กล้องมีอยู่บ้านน่ะแต่กล้องนี่ครับกล้องเออเขาแรงหรอกครับเห็นครับผมเชิญคุณไปเห็นอยู่ผมเชิญกลับไปโรงพักนั้นนะครับทั้งหมดเลยก็ว่าให้ลูกผมมาขนาดด้วยที่ผมมาถึงนี่นะครับนี่ครับชุดที่แล้วมาเขาบอกว่าถ่ายได้ไม่มีปัญหาชุดเนี่ยชุดกองเมืองนี่แหละเขาไม่ได้ออกเลยตอนที่เขาเอาคนร้ายออกมาเมื่อเดือนไอ้กันยายนเนี่ยคุณรู้ไหมไม่หนูไม่รู้แต่ว่าเมื่อวานเนี่ยโทรไป191เขาบอกว่าถ่ายได้แต่ว่าห้ามเอาไปลงโซเชียลโดยที่ไม่ได้อนุญาตเขาว่าอย่างนี้ไม่ได้ไปเผยแพร่ไม่ได้ไปเผยแพร่แล้วคุณจะให้คุณอ่านคุณ
เรื่องนี้มอบให้ยุทธพลลักษณะศรีครับป๋าโสพลสัมภาวเทศเด้อเมาเมาไปดำเนินการลองทุกข์กาวทวดไม่ต้องไปลองทุกข์ยุพุนหรอกลองทุกข์ยุเมืองก็ดอนนี่แหละก็ได้ผมจะเปิดคลิปของเลขาธิการปปส.คนที่ออกบัตรให้แกเจ้าพนักงานปปส.ถ้าเขาอ้างว่าเขามีบัตรปปส.จริงนะถ้ามีจริงนะผมจะเปิดคลิปของเลขาธิการปปส.ให้ฟังเพื่อสิได้บ่ได้ตอกย้ำความโง่เลยผมอยากให้เขาเนี่ยเกิดความเฉลียวฉลาดขึ้นมาพูดเลยบอกนะใกล้เคียงว่ามันน่าจะมียาเสพติดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันมีเหตุการณ์อย่างที่ผมว่าอยู่ๆที่เราตามรถขับยาแก้หวัดเข้าไปแล้วก็ตามเข้าไปอยู่เนี่ยอันนี้มันเหตุแห่งความสงสัยนะครับหรือว่าถ้ามันมีเหตุอย่างผมเคยนั่นสมัยก่อนผมอยู่ที่แม่สายนะครับที่ทำงานอยู่ที่โน่นก็มีชาวบ้านเข้ามาแจ้งว่าเนี่ยมีบ้านหลังหนึ่งขายยาเสพติดให้กับพวกวัยรุ่นนะแล้วก็จัดชุดไปเนี่ยไปซุ่มดูก็เห็นว่ามีเด็กวัยรุ่นเนี่ยเข้าไปแล้วก็ปิดประตูนะครับปิดประตูบานเดียวประตูทางรั้วเข้าบ้านล้อมรั้วก็เป็นรั้วทึบสักพักหนึ่งก็เดินออกมาสักพักหนึ่งสักครึ่งชั่วโมงสักไรก็เห็นเด็กเข้าไปก็ปิดประตูออกมาก็รีบๆออกไปอย่างนี้เขาเลยเหตุสงสัยตามที่เขาแจ้งมาว่ามีการขายยาติดให้วัยรุ่นเนี่ยอันนี้คือเหตุแห่งความสงสัยว่าถ้าช้าเนี่ยไปขอหมายศาลหมายอะไรมันอาจจะมีการยักย้ายถ่ายเทอะไรเนี่ยอันนี้สามารถเข้าได้เลยโดยใช้บัตรก็มีเหตุถึงความสงสัยที่1ได้รับแจ้งจากพลเมืองดี2เราไปดูลาดเราแล้วมันมีการเข้าออกแล้วเป็นลับๆซ่อนๆอย่างเงี้ยอันนี้คือเหตุถึงความสงสัยนะครับแต่ถ้าหากเขามาแจ้งว่าบ้านหลังนี้ขายยาเสพติดและคนแจ้งก็ไม่ได้บอกรายละเอียดอะไรนะครับว่ามันซื้อขายกันตอนนี้มั้ยก็ไม่ทราบตอนนี้มีคนซื้อไหมก็ไม่รู้แต่รู้ว่าคนนี้ค้ายาติดเราจะอยู่ๆก็เอาบัตรเข้าไปค้นเลยไม่ได้นะครับมันไม่มีเหตุอะไรน่าสงสัยว่าเขากำลังกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอยู่แต่ถ้าอย่างนี้ถ้าอยากจะเข้าค้นเขาอะไรมันก็ต้องสอบพฤติการอะไรคร่าวๆก่อนว่ามันจริงแบบบางทีอาจจะเป็นการกันแกล้งกันนะครับถ้ามันไม่ใช่เร่งด่วนแล้วก็อย่างนี้ก็ต้องไปขอหมายศาลก่อนนะครับนี่ก็คงจะพอแยกให้ท่านเห็นนะครับว่าระหว่างการใช้บัตรเจ้าพนักงานปปส.กับการใช้หมายค้นเนี่ยและเหตุแห่งความสงสัยนี่ทำยังไงทีนี้ก็มีคำถามอีกว่าสามารถที่จะตรวจค้นรถเพื่อหายาเสพติดในที่สาธารณะได้หรือไม่อันนี้ก็ในอำนาจตามมาตรา14วงเล็บ2เนี่ยเขากำหนดไว้ชัดเจนเลยนะครับว่าสามารถที่จะค้นบุคคลนะครับหรือยานพาหนะใดๆที่มีเหตุอันควรสงสัยผมว่าเลขาธิการปปส.ว่าชัดเจนนะชัดป่ะครับชัดยิ่งกว่าชัดมีคนนำเสนอบอกว่าให้ผมเปิดคลิปนี้ทุกมื้อก็ดีขึ้นกันเนาะเปิดคลิปนี้ทุกมื้อเนาะเปิดอยู่ตลอดเวลาแหละครับมีภาคสาของศาลจังหวัดศาลแขวงจังหวัดอุบลนั่นแหละเอามาเปิดอยู่ตลอดเวลาเนาะผมว่าอีกบ่เกิน3เดือนตำรวจทั้งประเทศฉลาดหมดเลยตำรวจทั้งประเทศฉลาดหมดเลยอิลิมีคลิปที่ตำรวจนะครับนอกเครื่องแบบไปตรวจฉี่ตรวจปัสสาวะเนี่ยบุคคลสงสัยแล้วชาวบ้านก็แอบถ่ายคลิปมาแล้วก็บอกว่าตำรวจมาหาคลิปมาผมอยากจะทำความเข้าใจอย่างนี้ครับทุกท่านนะเข้าใจตรงกันนะครับก่อนว่าปัญหาการเสพยาเสพติดเนี่ยผู้ป่วยที่เสพยาเสพติดเนี่ยปัจจุบันมีมากครับพอเมายาแล้วนะครับสร้างความเดือดร้อนรำคาญมากครับเราได้รับแจ้งเหตุเนี่ยทุกวันเนี่ยเกี่ยวคนเมายาเนี่ยเยอะมากแล้วตำรวจเนี่ยเวลาไประงับเหตุนะครับก็ไม่ได้ก่อเหตุอะไรเพียงแต่เขากำลังอารวาสคลองสติไม่ได้ตำรวจไปเอาปืนไปยิงเขามันก็ผิดกฎหมายเราแค่คอยดูระงับเหตุแล้วตำรวจเนี่ยบางทีก็พลาดพังบาดเจ็บล้มตายไปจำนวนไม่น้อยเราจะทำยังไงกันครับในเมื่อกฎหมายบอกนี้ครับเสพยาเสพติดเนี่ยปัจจุบันเนี่ยไม่มีความผิดแล้วนะครับมันแทบจะไม่มีบทกำหนดโทษเลยเรื่องการเสพยาติดคนเสพยาเนี่ยครับถ้าตรวจพบว่าเสพยาติดเนี่ยเขาให้ส่งตัวไปเป็นบัตรฟื้นฟูคือส่งไปโรงพยาบาลไปรักษาบำบัดฟื้นฟูเท่านั้นเองนะมันไม่มีโทษนะครับคนเสพยาเนี่ยนะครับเป็นผู้ป่วยตามกฎหมายใหม่ซึ่งเป็นความฝันของผู้ออกกฎหมายนะครับว่าเราต้องดูแลผู้ป่วยแล้วมันก็มีผู้ป่วยเนี่ยผู้เสพยาเยอะมากผมยืนยันนะว่าผู้เสพเนี่ยไม่มีโทษทางกฎหมาย
มันไม่มีโทษตามคุกนะดังนั้นเนี่ยเมื่อคนเนี่ยถูกจับเรื่องสับเจ็ดคุณไม่ต้องไปเสียเงินให้ตำรวจเพราะมันไม่มีโทษอะไรงั้นที่คนเราบอกว่าถ้ามันมีตำรวจที่มันคิดไม่ดีมันจะมารีดไถเงินไม่ต้องไปเสียเงินเสียทองให้เขามันไม่ผิดอะไรเขาตำรวจถ้าเขาตรวจเจอเขามีหน้าที่ต้องส่งคุณไปที่โรงพยาบาลไปให้หมอจ่ายยาดูแลรักษาเพื่อให้เขาพ้นจากสภาพ